ไม่ได้ตบนะแตะกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมก็ฝากพี่ๆถามแล้วกันผมแค่อยากรู้ว่าเขาแบบเขาชอบผมบ้างหรือเปล่าจัดอันดับ5ข่าวร้อนประจำสัปดาห์พร้อมเสิร์ฟข่าวบันเทิงสุดแซ่บหลากอารมณ์ทั้งเศร้าแซ่บดราม่าและฟินเริ่มกันที่อันดับ5ข่าวเศร้าของวงการบันเทิงที่ต้องสูญเสียอดีตนางแบบชื่อดังลินดาค้าทันเจริญในวัย66ปีด้วยอาการปอดติดเชื้อหลังจากป่วยติดเตียงมานานถึง18ปีเนื่องจากเส้นเลือดในสมองแตกและต่อมาก็ตรวจพบมะเร็งที่โคนลิ้นอีกโดยตลอดการรักษาตัวมีเพื่อนรักในวงการบันเทิงอย่างตุ๊กเดือนเต็มคอยดูแลและช่วยเหลือมาตลอดไม่เคยทอดทิ้งกันแม้แต่วันเดียวถึงแม้ในใจจะอยากให้มีปาฏิหาริย์แต่ก็ไม่อยากให้เพื่อนต้องทนทุกข์ทรมานเชื่อว่าลินดาจะอยู่ในความทรงจำที่สวยงามของเพื่อนๆเสมอการไปของดาในครั้งนี้เป็นการหมดทุกข์18ปีเนี่ยไม่มีสักวันนึงเลยที่เราทอดทิ้งกันก็จะอยู่ในความทรงจำที่สวยงามของพวกเราตลอดไปแล้วขอบคุณดาที่สร้างสิ่งที่สวยงามสร้างสิ่งดีๆให้ผู้คนได้จดจำและเชื่อว่าทุกคนก็รักดามากขอให้ดาสู่สวงสวรรค์ค่ะอันดับ4มือไวเป็นเหตุสังเกตได้แค่เรื่องไม่ไปกินปูก็ทำเอาอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่ม้าออนภาถึงกับของขึ้นตบหน้าเอ็มนันทวัฒน์นักแสดงหน้าใหม่ซึ่งเป็นลูกค้าที่พาไปทำศัลยกรรมที่เกาหลีถึงแม้ตอนเกิดเหตุจะเคลียร์กันลงตัวขอโทษขอโพยกันไปแล้วแต่ความโกรธยังครุกรุ่นจนต้องโทรกลับเมืองไทยฟ้องแม่เรื่องนี้เลยต้องถึงทนายกลายเป็นข่าวใหญ่โตแต่พี่ม้ายืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจแค่แตะไม่ได้ตบและขอโทษนักแสดงน้องใหม่ที่เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นไม่ได้ตบนะพยายามอย่าใช้คำว่าตบแตะกันอย่างเงี้ยนึกออกไหมเหมือนสั่งสอนเด็กอะแล้วเราก็ประนีประนอมพูดคุยกันไปแล้วเรียบร้อยฮะแล้วน้องเขาก็ไม่ติดใจแล้วแต่ว่าดิฉันก็ไม่รู้ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันยังคาใจอะไรเนี่ยเขาถึงได้แบบว่าไปติดต่อกับทนายแล้วทนายก็ไปทำแบบว่าเรื่องใหญ่ขนาดนี้ในขณะที่ผู้จัดการเองเขาก็เป็นคนพูดนะคะว่าน้องตอนนี้เครียดมากเลยเพราะเขาไม่คิดว่ามันจะใหญ่โตอะไรไปถึงขนาดนี้เขาไม่เคยคิดเขาเพียงแต่จะบอกว่าสั่งสอนดิฉันเท่านั้นว่าไม่ควรที่จะไปตบหน้าใครดิฉันก็บอกว่าดิฉันก็ได้รับสิทธินั้นเรียบร้อยหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมีความรู้สึกไหมมันต้องมีความรู้สึกอยู่แล้วแต่ดิฉันควบคุมความรู้สึกอันนี้ได้อย่างมีสติงานนี้หนุ่มเอ็มนันทวัฒน์ไม่ขอให้พี่ม้ามีพื้นที่สื่อคนเดียวเลยออกมาแถลงข่าวยืนยันว่าโดนตบจริงๆและจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นตัวอย่างว่าจะไปตบใครแบบนี้ไม่ได้คนทำอาจจะรู้สึกว่าแต่คนโดนซึ่งผมรู้สึกว่าตบพี่ครับทำอย่างนี้ไม่ถูกนะเพราะว่าพ่อกับแม่ผมยังไม่เคยทำเลยถ้าผมฟ้องแม่เรื่องใหญ่นะผมทำอะไรไม่ดีขนาดผมโดนตบหน้าเลยเหรอกับอีกคำที่ว่าไม่กินปูไม่อะไรสาบานแล้วเลยนะว่าไม่ได้คิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้ครับตอนที่ผมจะตั้งใจฟ้องอ่ะผมคิดไว้อยู่แล้วนะว่าวงการในบันเทิงอ่ะผมจบแล้วตอนนี้ก็ต้องปรึกษาทนายครับผมไม่รู้เรื่องกฎหมายเลยครับแต่เอกสารหรือว่าอะไรมีหมดเขาขอโทษที่มันก็จบแล้วแต่ในเรื่องของกฎหมายผมอยากให้มันเป็นตัวอย่างนะครับว่าไม่ใช่ว่าใครจะถูกตบก็ได้อันดับ3กลิ่นความรักหอมอบอวลไปทั่วทั้งวงการบันเทิงเมื่อนายณภัทรออกมาประกาศสิ้นสุดทางเพื่อนกับคู่จิ้นอย่างใบเฟิร์นพิมชนกโดยรักครั้งนี้เริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อทั้งคู่ไปงานแฟชั่นวีคที่มิลานประเทศอิตาลีด้วยกันพอกลับมาแล้วถึงรู้ตัวเองว่าเป็นแค่เพื่อนต่อไปไม่ได้แล้วเมื่อหัวใจเรียกร้องก็เลยรีบเข้าไปสารภาพว่าชอบสาวใบเฟิร์นเพราะกลัวใครจะมาตัดหน้าคว้าหัวใจน้องใบไปซะก่อนแถมยังฝากพี่ๆสื่อไปถามใบเฟิร์นด้วยว่าเขาล่ะชอบผมบ้างหรือเปล่าผมอยู่นิ่งๆไม่ได้แล้วแหละผมคงต้องแบบพูดอะไรในความรู้สึกผมยกสายโทรหาใบเฟิร์นเลยครับก็บอกเขาไปเลยครับบอกไปเลยครับบอกว่าอะไรคะบอกว่าผมชอบเขานะครับผมชอบเขานะครับผมข้ามเส้นความเป็นเพื่อนเขาแล้วนะครับที่เหลือก็อยู่ที่เขาแล้วก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยครับก็ฝากพี่ๆถามแล้วกันผมแค่อยากรู้ว่าเขาชอบผมบ้างหรือเปล่าทำไมได้ยินแล้วเขินแทนขนาดนี้ล่ะคะเนี่ยงานนี้ต้องมาลุ้นกันว่าสาวใบเฟิร์นจะให้คำตอบว่าอย่างไรแต่ที่แน่ๆสาวๆข้อนประเทศอยากจะเป็นใบเฟิร์นกันเต็มเลยยังคงเป็นมหากาพย์ยาวกับคดีแชร์ลูกโซ่ Forex 3D หลังจากที่มีการเผยแพร่ว่ากระทิงขุนนรงค์เป็นแม่ขายในคดี Forex 3D ล่าสุดกระทิงได้เข้าพบ DSI เพื่อให้ข้อมูลในฐานะพยานซึ่งเจ้าตัวก็ได้นำหลักฐานนั่นก็คือเอกสารรายการเดินบัญชีหรือ Statement แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ส่วนการพูดคุยภายในห้องสอบสวนนั้นยังไม่ขอเปิดเผยเพราะไม่รู้ว่าสามารถพูดได้มากน้อยแค่ไหนพร้อมยืนยันว่าไม่เครียดและรู้สึกสบายใจที่ได้มาชี้แจงและยืนยันในความบริสุทธิ์ใจเพราะตัวเองก็ถือว่าเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นเดียวกันก็วันนี้ทิ้งก็ตั้งใจมาคุยให้จบจะได้ทำงานต่อนู่นนี่จะได้จบไปแต่ก็ยังไม่จบเราต้องคุยต่ออย่างไรมีความกังวลอะไรอีกไหมครับตอนนี้ก็ไม่มีครับก็ผมก็ยืนยันนะว่าผมไม่รู้เกี่ยวเห็นกับที่เขาทำเลยอันดับ 1และแล้ววันที่รอคอยก็มาถึงหลังจากที่ต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำนานถึง104วันตั้งแต่วันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาพิงกี้สาวิกาผู้ต้องหาในคดี Forex 3D ก็ได้รับการประกันตัวโดยวางหลักทรัพย์จำนวน5 ล้านบาทและศาลอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวเมื่อช่วงค่ำวันที่30พฤศจิกายนพร้อมตั้งเงื่อนไข4 ข้อ 1. ห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักร 2. หากเปลี่ยนถิ่นที่อยู่ให้แจ้งต่อศาลภายใน7วัน 3. ให้รายงานตัวต่อศาลทุกเดือนจนกว่าจะมีเหตุเปลี่ยนแปลงและ 4.ให้แจ้งตม.รับทราบซึ่งนาทีที่พิงกี้นั่งรถออกมาจากทัณฑสถานหญิงกลางก็มีกองทัพนักข่าวไปรอเป็นจำนวนมากโดยสีหน้าพิงกี้นั้นยิ้มแย้มแจ่มใสส่งมินิฮาร์ทพร้อมทำท่า I love you ให้นักข่าวด้วยในส่วนของงานที่พิงกี้ทำค้างไว้นั้นทางผู้จัดงานต่างๆยังไม่ได้ติดต่อไปหานักแสดงสาวเพราะอยากจะให้ได้พักผ่อนและฟื้นฟูจิตใจอย่างเต็มที่ก่อนนั่นเอง